ที่นี่นะครับคืออู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินครับซึ่งสมัยอดีตสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับได้นําเรือมาต่อที่อู่นี้ประมาณ100ลําครับซึ่งจะพากําลังพลทหารทั้งหมด 5,000 นายไปรบกับพม่าที่ค่ายโพ3ต้นเพื่อที่จะกอบกู้เอกราชให้กับชาติไทยครับอู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีอีกหนึ่งแห่งตั้งอยู่ที่บ้านเสบ็ดงามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีรวบรวมโบราณวัตถุเกี่ยวกับการต่อเรือและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้2523ได้มีการพบเรือจมอยู่ในดินทั้งลำชาวบ้านก็ช่วยกันขุดคิดว่าเอ๊ะข้างในมีอะไรต่อมาท่านผู้นำผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่เฉลียวมันทวงเห็นว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวก็เลยเสียหายก็เลยสั่งหยุดแล้วก็แจ้งไปยังจังหวัดว่าพบเรือนะจังหวัดก็แจ้งไปยังกรมศิลปากรโบราณคดีใต้น้ำมาทำการขุดค้นครั้งแรกเมื่อ2524ตามภาพที่เราไปเห็นที่พิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งไม่สามารถเอาตัวเรือขึ้นมาได้โบราณคดีใต้น้ำสรุปว่าเรือลำนี้เป็นเรือสำเภาจีนสร้างด้วยไม้สนจีนแล้วก็บอกว่าเป็นไปได้สูงมากที่เป็นเรือในสมัยกู้สมเด็จพระเจ้าตากสินเพื่อเตรียมไปกู้ชาติกู้แผ่นดินนักท่องเที่ยวที่มานอกจากจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วยังมากราบสักการะพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความสิริมงคลอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองจันทน์ที่ไม่ควรพลาดคือก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเมนูท้องถิ่นและขึ้นชื่อของจังหวัดที่หารับประทานที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ถึงแล้วนะครับสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงนะครับที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชิมกันครับว่าจะอร่อยขนาดไหนครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงพระยาตรังพี่กวางพัศนีแก้วทิพเนตรบอกว่าเปิดมาแล้ว26ปีจุดเด่นของที่นี่คือน้ำก๋วยเตี๋ยวที่หวานและหอมซึ่งมาจากเครื่องสมุนไพรที่มีเฉพาะถิ่นการันตีความอร่อยไม่เหมือนใครมาทานแล้วจะติดใจคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้นนี้นะคะนี่เรียกว่าต้นเร็วสะกดด้วยลอเรือนะคะต้นเร็วคือพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในป่านะคะแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆขิงกะขาแล้วก็มีอายุในการใช้งานของเขาเป็นปีเป็นขึ้นไปเราก็ขุดขึ้นมาเราก็จะเอามาทุบเนี่ยค่ะลักษณะเขาจะเป็นเส้นๆอย่างนี้อ๋อเราจะทุบให้มันใช่ค่ะคุณใช่ไหมครับนมไหมคะมีกลิ่นหอมเอกลักษณ์ของเขาเฉพาะตัวใช่ค่ะคล้ายๆกลิ่นข่าแล้วครับใช่ไหมใช่อันนี้คือข่าแก่นะคะอันนี้คือข่าแก่อันนี้ข่าแก่มันจะไม่ให้ข่าอ่อนอย่างที่คุณทานในต้มยำซึ่งจะต้องเป็นข่าแก่เท่านั้นนะคะเสร็จแล้วก็อันนี้คือสำคัญอีกอันนึงก็คือสับปะรดเราจะใช้สับปะรดตราดซึ่งจะเป็นอาหารพื้นถิ่นอยู่แถวบ้านเราเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อจะให้มันเกิดความหวานเปรี้ยวเกิดขึ้นให้มันกลมกล่อมส่วนตัวนี้คือดอกผักชีผักชีที่คนทั่วไปเรียกผักชีใบเลื่อยคือผักชีฝรั่งใบเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวแต่ดอกเนี่ยเอามาใส่ในน้ำให้เกิดความหอมชูโรงขึ้นซึ่งพวกนี้ขาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะต้นนี้สำคัญมากที่สุดคือต้นเร็วก่อนกลับแวะทานทุเรียนที่สวนสาวสุดใจทุเรียนหมอนทองหอมอร่อยถ้าใครมาจันทบุรีและไม่ได้มาสวนผลไม้หรือทานบุฟเฟ่ผลไม้เมืองจันถือว่ามาไม่ถึงจันทบุรีเป็นเมืองรองการท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพจะเดินทางมาแบบวันเดย์ทริปหรือค้างคืนก็ได้ที่นี่มีครบจบที่เดียวปริวัติบุพสิริสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน